ก็สวัสดีกันด้วยครับก็วันนี้อยู่ในช่องรอซ่าเจนะครับก็อันนี้เป็นเกมชื่อว่า BNBM เป็นเกมวางระเบิดอ่ะก็เป็นเกมสมัยไหนก็ไม่รู้ไอ้เกมที่มันทำลายกำแพงลืมแล้วไม่เล่นนานแล้วเพราะว่ามันนานพอสมควรนะแต่ตัวเกมนี้ก็จะมีความพิเศษอยู่น่าจะหลายอย่างเนาะเขาก็เพิ่งเล่นดูจากเวล10ก็น่าจะรู้เพราะเวลมันขึ้นง่ายก็ในนี้ตัวละครมันก็จะมีความแตกต่างไปนะก็อย่างเช่นอย่างก็ดิ้นพันนิดนึงไปเลยนะก็อย่างตัวแรกอย่างเงี้ยก็มันจะมีคล้ายๆเพิ่มสเตตครับจำนวนก็คือระเบิดที่เราสามารถวางได้ณปัจจุบันนี้เริ่มต้นคือวางแค่1ลูกแล้วถ้าเกิดว่าทําลายกําแพงมันก็จะมีไอเทมดรอปตามจะมี3อย่างนี้ดรอปถ้าเก็บอันนี้จนตันมันก็จะวางระเบิดได้5ลูกนะส่วนความแรงก็น่าจะเป็นความยาวของระเบิดนะครับจะได้กว้างขนาดไหนส่วนความเร็วคือความเร็วก็คือตอนเราวิ่งนะครับแต่ส่วนแต่ละตัวมันจะมีความเหมือนแตกต่างอย่างตัวนี้เริ่มต้นมันจะมีความเร็วอยู่ที่5นะแต่นี่มีแค่4แต่ความแรงจะเพิ่มมาเป็น2นะส่วนตัวนี้ก็จะเน้นไปที่ความแรงนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนตัวแรกนะอ๋ออันนี้น้อยความเร็วน้อยกว่าตัวแรกนะส่วนนี้เน้นความแรงอันนี้จะเน้นที่จำนวนและความเร็วนะครับแล้วก็ตัวละครนั้นจะมีคอสตูมครับคอสตูมก็คือพวกของประดับครับก็จะมีอันนี้ชุดนะครับแต่ผมไม่มีเพราะเพิ่งเล่นใหม่แล้วก็หมวกอันนี้เป็นของแจกฟรีนะส่วนใบหน้านี้ก็ยังไม่มีครับหลังนี้ก็ยังไม่มีครับแต่ตกแต่งก็เอฟเฟคพิเศษตอนนี้ยังไม่มีบอลลูนก็อันนี้จะเป็นของแจกฟรีครับมี TikTok ด้วยนะส่วนแท่นยืนนี่น่าจะเป็นข้างล่างนี่มันเป็นไม้แล้วก็ลูกโป่งน้ำคือลูกโป่งที่เวลาระวังระเบิดครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ครับก็แล้วก็ไปอันต่อไปก็จะเป็นสกิลนะครับสกิลของแต่ละเวลก็จะแตกต่างไปส่วนนี้น่าจะได้จากกาชาครับสกิลไอ้พวกเนี้ยส่วนอุปกรณ์นั้นก็จะได้น่าจะได้ตามเลเวลนะครับนี่อ่ะมันจะเป็นเลเวล11ก็หลายอย่างก็จะแตกต่างกันไปครับก็อย่างเช่นนี้มันจะเพิ่มความเร็วแล้วก็จะวิ่งผ่านลูกระเบิดได้ครับเกมนี้ถ้าระวังระเบิดตักตัวมันจะแบบติดตัวนะก็จะไปไหนไม่ได้แล้วก็จะยืนแช่กันแล้วก็จะตายนะแต่เกมนี้เรายังไม่ตายนะถ้าเพื่อนเราช่วยทันนะครับหลายคนก็อาจจะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะเกมนี้แล้วก็โหมดจัดอันดับนี้ยังไม่รู้ครับยังไม่ได้ลองไปเล่นเดี๋ยวว่างๆจะไปลองเล่นดูก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ครับเพิ่งเล่นเมื่อวานเลยแล้วก็เกมนี้ก็จะมีร้านค้าก็จะเป็นพวกสกิลบ้างแล้วก็ชุดบ้างอันนี้คอสตูมนะก็ราคา473เพชรก็ถ้าเติมจริงๆก็โอ้รวมๆก็ประมาณก็ประมาณ400กว่า400กว่าบาทชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งแล้วก็จะมีกาชาครับไอเกมนี้ยังไม่รู้นะมันมีอัตราด้วยใช่ไหมขอลองดูหน่อยโอ้ก็ไม่แพ้เกมอื่นอย่างเช่น ROE หรือ Speed Dip อะสุ่มรถกับสุ่มนี้ลอตเตอรี่กาชาแห่งความเตือนะครับก็ต้องเข้าใจนะไหนหมวดจันดำที่มันรีเป็นมอนเหรอไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวอ้าวลืมดูงั้นก็เล่นเลยก็ได้ถ้าเล่นไม่เก่งก็ขออภัยแล้วเพราะเพิ่งเล่นเมื่อวานเลยเดี๋ยวจะพยายามลองเล่นดูครับกดสิเพื่อน
รอบนี้เพื่อนจะแบบอ๋อนี่จะมีแรงค์บรอนซ์ซิลเวอร์โกลด์แพลตินัมไดมอนด์มาสเตอร์แล้วก็ชาเลนเจอร์แรงค์สูงสุดคือชาเลนเจอร์เหรอแต่เลเวลสูงสุดนี่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเพิ่งเล่นเมื่อวานเลเวลมีรู้สุดที่เท่าไหร่อันนี้ก็จะมีสกิลเป็นสกิลโล่นะก็ช่วยได้เยอะทุกคนสำหรับเวลาเราติดอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้เราไปรีบไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยช่วยบุ๊บเอาเรามีเพื่อนเราแบกนะไม่ใช่เราแบกโอ้โหเอาแปะเจาะวางวางวางไม่ช่วยร้อยเอ้าเดินเข้าไปหาเฉยเลยเอ้างงเก็บลาดเพื่อนได้สวยเอ้าเอาหมดเลยช่วยด้วยสวยเอ้าลืมดูเอ้าตายเอ้าช่วยมาแล้วสวยวิ่งปุ๊บปล่อยพลังเอาหัวเอ็นจอกจัดการนี้สวย1ตบปุ๊บติดเอาไม่โดนไม่เป็นไรดักได้ดักนะเอาเวียนแล้วเวียนแล้วเจาะสวยเย่ชนะด้วยแค่1แต้มครับแต้มนี้นับเป็น5แต้มข้างบนหมดจะนับเอา MVP เฉยเลยเป็นร้านเขาเยอะไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็เลื่อนระดับเป็นระดับที่2 1แรงจะมี10ระดับเหรอก็เดี๋ยวนี้มาเล่นสัก 3-4 ตาแล้วกันนะครับก็เป็นแค่มาแนะนำไม่เฉยครับก็เดี๋ยวลองเล่นแนะนำอะไรหลายๆอย่างดูเกมนี้มีบับเบิ้ลพาสด้วยครับเห็นไหมครับตรงนี้บับเบิ้ลพาสมันโอ้โหเจอศึกหนักโอ้โหบับเบิ้ลพาสก็คือมันคล้ายๆกับแบทเทิลพาสกับบัลเลนพาสของ RV กับ PUBG ครับก็ประมาณนั้นแหละมันก็จะเลื่อนระดับกดเปิดอะไรประมาณนี้แต่จริงๆเกมนี้ไม่ต้องเติมเลยสายฟรีน่าจะอยู่ได้
โอ้โหเล่นไม่เป็นเลยแล้วเอาเอาสวยแล้วเพื่อนเพื่อนเฮลมีไม่ต้องแล้วเรียบร้อยสวยเพื่อนสวยเพื่อนอันนี้เป็นรถคูลดาวน์เสียวาง1 2 3ไปเลยแล้วตามจากตรงนี้1 2 3เดี๋ยวเพื่อนจะยิงเจาะเอาเวียนแล้วเกาะระวังตรงนี้ไปเกาะแล้วกันนะไม่ดีปุ๊บไม่โดนหลบสวยวิ่งเก็บหนึ่งตกมาให้หลบรองเท้าตันแล้วเก็บทำไมแล้วก็หลบอันติไม่โดนให้เลยติดวางเก็บ1ศพชนะไปในแบบใสๆนะครับ5ต่อ3แต้มและอันนี้เป็นอันดับที่2ก็เลเวล11พอดีเกมนี้เลเวลค่อนข้างง่ายก็ MVP เป็นเพื่อนเราไปนะครับก็ให้เขาไปสมชื่อราคากับราคาที่เติมไปค่อนข้างที่จะเยอะนะเหมือนเกมนี้จะมีแต้มแฟชั่นด้วยมั้งครับไม่รู้คือตรงไหนนะแต่ขึ้นมันขึ้นอยู่ตอนหน้าเริ่มเกมอันนี้ก็ที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นบัตเทิลพาร์ทโอ้โถก็ซื้อพรีเมียมก็300ก็100เท่าไหร่139บาทส่วน900นี่น่าจะเติมประมาณ400กว่าก็ประมาณนี้แหละก็แล้วก็สกิลถ้าเราเวลอัพก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเกมนี้ไม่รู้เวลตันสุดเท่าไหร่นะอันนี้ก็มีโหมดคู่รักด้วยนะครับอันนี้ก็โหมดคู่รักก็ไอ้นี่ไปเลยส่วนโพสต์นี่เหมือนจะมีคล้ายๆ Facebook นะครับนี่คล้ายๆแต่แฟชั่นเลยตรงนี้นี่เห็นป่ะก็จะประมาณตรงนี้ครับแฟชั่นไม่รู้ใช่แฟชั่นป่ะนะก็จะมีโพสอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแต่ไม่รู้พิมพ์ภาษาไทยได้เปล่านะเพราะเล่นบนคอมแต่เล่นในโทรศัพท์ไม่เนี่ยอันนี้ข้อมูลโปรไฟล์ก็จะมีไอ้รูปบวกนี้น่าจะเป็นรูปโปรไฟล์มั้งครับโปรไฟล์กันคนแล้วก็จะมีสถิติการแข่งอะไรประมาณนี้ฮะประวัติก็อย่างนี้แล้วก็รีเพย์อันนี้จะเป็นความสำเร็จหรือหอเกียรติยศนะครับหอเกียรติยศก็คือเหมือนที่เราได้MVP อะไรอย่างนี้มันก็พอกดเข้าไปในเพื่อนใช่ไหมปุ๊บอันนี้ก็จะแบบเหมือนจะเป็นเพื่อนแต่ละคนให้เองเลยบางคนก็ชาวต่างชาติบ้างก็ประมาณนั้นอันนี้คือใครเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะหลักๆก็มีนี้ส่วนอันดับเหรออันดับชาเลนเจอร์เวลตัน50หรือเปล่านะไม่รู้ใช่เวลตัน50อ๋อไม่ใช่ละไม่รู้ตันเท่าไหร่ครับอันนี้เวล57แสดงว่ายังไม่ตันหรอแล้วก็จะมีรายภารกิจรายวันภารกิจรายวันจะอยู่นี่เควสรายวันแล้วก็จะเป็นเควสหลักก็ของเลเวลนะครับรับให้หมดนะครับส่วนศูนย์ฝึกนี่จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรว่าการฝึกของแต่ละฝึกแบบอันนี้เขาเหมือนโหมดการเล่นนะครับส่วนซูเปอร์สกิลก็คืออันติแล้วอุปกรณ์ก็ที่บอกไปที่เวลอัพเราจะได้ก็ประมาณนี้
มีอะไรเอ่ยส่วนเหรียญนี่จะเป็นมันก็จะมีสกิลของแต่ละอันบอกอยู่อันนี้ที่ผมใช้อยู่จะเป็นเกรดที่2นะจะเป็นระยะเวลาเอฟเฟกต์สกิลอื่นเพิ่ม 5% นะครับส่วนเกรด3นี่น่าจะหายากนิดนึงส่วนเกรด1นี่จะรับโดยการสุ่มกาชานะครับไม่แน่ใจว่าใช้สุ่มกาชาหรือเปล่าโอ้แพงเกินเนี่ยน่าจะเป็นในกาชาครับกาชาก็จะมีสุ่มฟรี3อันนะส่วนนี้ได้เป็นใช้เงินสุ่มซึ่งตอนนี้เงินไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรได้บ้างก็นี่ไงโอ้เปลี่ยนแค่หูไม่ดีอันนี้ก็มีชุด 4,000 ใช่ไหมนี่ไงเหมือนแฟชั่นเป๊ะเลยมันจะบวก6อะไรอย่างงี้โอ้ก็เก็บเงินไว้ก่อนแล้วกันนะก็ไว้ทำเงินอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปนะครับเมตาเลทนี่ง่ายๆเป็นของอื่นชิ้นส่วนก็จะมีให้ซื้อนะครับส่วนชิ้นส่วนน่าจะหาจากข้างบนนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้นะก็จะมีชุดเซตโอ้โหแพงใช้ได้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับแต่ละอย่างอันนี้ก็จะไม่ผิดจะเป็นของฟรี4ชั่วโมงได้ครั้งหนึ่งส่วนเกาะสมบัติเหรอมันคืออะไรวะเอ็มเคยเล่นมีทอยเต่าด้วยเหรอไหนลองเล่นดูก็เดินไป2แล้วไงต่ออ๋อเหมือนเล่นกับบอทแล้วจะได้เงินรางวัลนะครับก็ยิ่งเยอะยิ่งบอทยิ่งโหดมั้งครับเฮ้ยได้ลูกโป่งน้ำอันนี้มาด้วยก็ไม่ใช่ อันนี้น่าจะเป็นของQuest Line 1ปั๊บไปก่อนนะอันนี้เล่นกับเพื่อนได้นะครับ2คนแต่ถ้าจะเล่นกับเพื่อนต้องเวล5ก่อนนะครับได้มีเติมครั้งแรกได้เพชร300นะซึ่งบอกเลยว่าน่าจะไม่เติมเพราะราคามันค่อนข้างที่สูงพอสมควรช่วงนี้อยู่ในช่วงช็อตนั่นนะครับก็ช็อตหนักเลยล่ะไม่ใช่อะไรอันนี้จะเป็นบัญชีราคาเกมและต่ออะไรไปนะก็ไม่น่ามีแล้วส่วนอาร์เคดล่ะอ๋ออาร์เคดคล้ายๆกับโหมดแบบโหมดอื่นที่ไม่ใช่โหมดวางระเบิดครับอย่างเช่นเก็บซาลาเปาเข้าเข่งหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันก็จะมีประมาณนี้ครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็วันนี้มาแค่แนะนำเกมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเล่นก็หาโหลดได้เกมชื่อ BNB Windwalk M ใน Play Store นะเกมรูปมันจะเป็นยังไงวะลืมดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีเล่นบนคอมดูได้นี่จะเป็นเกมนี้ BNBM ก็จะเป็นเกมคล้ายๆก็เหมือนบอกไปตอนต้นคลิปแล้วครับก็เกมแนววางระเบิดนะนะก็ผู้ที่เล่นใหม่ก็จะมีของฟรีแจกก็สำหรับผมว่ามันก็ไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็ใช้ได้นะถ้าใจมันผิดมันจะแตกมันจะดูลิ้นผมเนี่ยไปแล้วก็จะมีแจกอันนี้2อันเนี้ยอันนี้ขอดูว่าหาอะไรไม่รู้นะแต่อันนี้เป็น TikTok นะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเล่นก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปละกันนะครับก็วันนี้มีแค่นี้เลยครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ถ้ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาดูทีนี้เป็นเล็กๆน้อยๆก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆแล้วครับก็เล็กๆมันก็ไม่ถึงเล็กๆเลยครับสำหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากถึงจะน้อยแต่ก็ขอบคุณครับถ้าไลค์ด้วยก็จะดีใจมากนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เลยครับไปแล้วครับบ๊ายบาย